ือเราเดินทางมาถึงจุดที่เป็นทั้งโอกาสนะคะแล้วก็เป็นทั้งจุดเสี่ยงของประเทศไทยว่าเราจะลงทุนหรือจะเดินต่อไปยังไงแน่นอนในแง่ของการแข่งขันเนี่ยมันหมดยุคของ manufacturing ไปแล้วนะคะเรื่องของservice in trade อะไรพวกนี้เนี่ยก็เริ่มจะค่อนข้างล้าสมัยนะคะมันการแข่งขันโลกตอนนี้เนี่ยแน่ๆเลย big player แข่งขันกันในแง่ของเทคโนโลยีหรือว่าที่เราเรียกกันว่า GPT นะคะก็คือลักษณะเทคโนโลยีที่มีผลขยายสูงซึ่งยุคต่อไปเนี่ยน่าจะเป็นแนวโน้มของ AI เป็นหลักถ้าพูดถึงความ capacity ของประเทศไทยเนี่ยแน่นอนว่าเราไม่มีทางไหนกลับไปแข่งขันในระดับนั้นได้นะคะนี่แพงเนี่ยด้วยความสนใจทางด้านวัฒนธรรมแล้วก็ commodity ที่เรามีอยู่ก็ตั้งคำถามว่าศักยภาพของประเทศเราเนี่ยมีอะไรในเชิงของทรัพยากรทางมนุษย์เนี่ยเรามีบุคลากรที่จบทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์สูงบวกกับว่าสังคมพื้นฐานของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะรวมทั้งถึงไทยด้วยเนี่ยเป็นสังคมที่ค่อนข้างมีทุนทางวัฒนธรรมสูงมากเซกเตอร์ที่ไม่สามารถแทนทดแทนได้ในแง่ของ AI นะคะคือไม่ว่าจะเป็นนักวิเคราะห์หรือ Data Analyst พวกนี้ AI จะเข้ามาครอบได้หมดแต่ในแง่ของเชิงประวัติศาสตร์ของ Recreation Goods เนี่ยตอนนี้ Dancer ไม่ตกงานนะคะลักษณะ Cultural Commodity พวกนี้ในระยะต่อไปเนี่ยไทยจะสามารถมาฟิลพื้นที่ระหว่างกลางของสังคมที่แน่นอนว่าเศรษฐกิจเขาเนี่ยจะกลายเป็นซูเปอร์พาวเวอร์นะคะแต่ทำยังไงให้เรามาอยู่เป็นรองจากซูเปอร์พาวเวอร์ในระดับบนนะคะคำตอบก็คือสำหรับตัวแพงเนี่ยแพงมองว่า cultural industry นะคะ cultural heritage industry เนี่ยต่อไปเนี่ยอาจจะเป็นทางเลือกอย่างหนึ่งนะคะในการลงทุนสำหรับประเทศไทยในแง่ของการจะไปสู่จุดนั้นได้เนี่ยอย่างแรกเลยก็คือเราจะต้องมีการรวบรวมข้อมูลในแง่ของว่าอะไรคือประวัติศาสตร์อะไรคือวัฒนธรรมคือลงจัดระบบนะคะคือการถกเถียงทางประวัติศาสตร์เนี่ยมีอยู่แล้วฐานข้อมูลหลายๆอย่างในประวัติศาสตร์เนี่ยมีอยู่แล้วแต่ว่าเราต้องเอาสิ่งพวกนี้เนี่ยมาผสานกันนะคะอย่างเช่นในยกตัวอย่างอังกฤษแล้วกันนะคะอังกฤษเนี่ยตอนนี้พยายามจะพัฒนาตัวเองไปเป็น data economy แล้วส่วนหนึ่งของ data economy อังกฤษเนี่ยก็คือทำเกี่ยวกับเรื่อง heritage industry นะคะไม่ว่าจะเป็นฐานข้อมูลทางด้านประวัติศาสตร์โบราณคดีการท่องเที่ยวคือพวกนี้มันต่อยอดซึ่งกันและกันนะคะข้อมูลพวกนี้เนี่ยมันเป็น specialization อย่างหนึ่งซึ่งทำให้เกิด heritage consultancy ขึ้นเซกเตอร์เหล่านี้เนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการจัดระบบข้อมูลที่ดีนะคะมีการลงทุนในการตั้งฐานข้อมูลแล้วก็มีการลงทุนในการพัฒนาบุคลากรทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ไปในแนวทางที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาบริการในเซกเตอร์ heritage ให้เกิดขึ้นรวมทั้งถึงเรื่องกลไกทางการเงินที่จะ encourage ให้ private sector เนี่ยสนใจเข้ามาลงทุนด้วยdata ของทางด้านอันนี้แพงพูดได้ในส่วนของโบราณคดีนะคะเรียกว่างานที่ทำอยู่ในส่วนของ data เนี่ยเรามีข้อมูลค่อนข้างเยอะนะคะภาครัฐก็ทำนะคะหน่วยงานองค์กรมหาชนนะคะมีศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรก็มีการทำข้อมูลเกี่ยวกับโบราณคดีไว้กระทรวงวัฒนธรรมก็ทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับท่องเที่ยวแยกทีนี้อยู่ที่ว่าเราจะผสานข้อมูลเหล่านี้ออกมายังไงแล้วทำให้ข้อมูลเหล่านี้เข้าถึงง่ายนะคะแล้วก็อยู่ในองค์ความรู้ของ1ผู้ลงทุน2ผู้ที่อยู่ในพื้นที่นะคะที่จะเอามาใช้ประโยชน์และตัวนี้สำคัญมากเพราะว่าคำว่าเอกชนเนี่ยที่เราคุยกันถึงว่าการสร้างธุรกิจสร้างอะไรก็ตามแต่เนี่ยตอนนี้มันเป็นเอกชนในแง่ของที่มาจากในเมืองซะเป็นหลักภาคเอกชนที่เกิดจริงๆเนี่ยก็คือแม้ว่าเราจะนับได้อย่างแม้กระทั่งสหกรณ์ชุมชนนะคะทำยังไงให้ชุมชนต่างๆเนี่ยสามารถนำทรัพยากรทางวัฒนธรรมมาใช้และต่อยอดพัฒนาออกมาสร้างเป็น business ได้นะคะส่วนหนึ่งที่จำเป็นเนี่ยก็คือต้องปิดแกประหว่างนักวิชาการที่รู้ประวัติศาสตร์รู้ข้อมูลทางวัฒนธรรมกับชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่นะคะบวกกับ east infrastructure หลายๆอย่างนะคะทำให้เกิดการอุตสาหกรรมทอผ้าเนี่ยจะทำให้ value added เกิดขึ้นได้ยังไง
นะคะ business access นะคะ innovation ที่เกิดจากขึ้นจากผ้าเนี่ยไม่ใช่ว่าเรามีโครงการให้เอาดีไซน์ของพิพิธภัณฑ์นะคะไปทำในระดับชุมชนมีของสวยๆงามๆออกมามากมายเลยแต่ที่มันตัดตอนเพราะว่ามันไม่สามารถสร้างเป็น business หรือ entrepreneurship model ออกมาได้ก่อนอื่นเราต้อง consolidate ข้อมูลก่อนนะคะอย่างที่สองเนี่ยก็คือควรจะมีการรีวิวบทบาทการใช้วัฒนธรรมในการพัฒนาเศรษฐกิจซึ่งอันนี้แพมมองว่าสำคัญมากเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ย culture มัน drive ด้วยแล้วก็สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าก็คือสร้าง demand ให้เกิดขึ้นภายในประเทศคือตอนนี้คนไทยเนี่ยถึงจุดที่ตื่นตัวอยู่แล้วนะคะว่าเราต้องการให้ต้องการ consumeสื่อทางวัฒนธรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นของสวยๆงามๆหรือว่าการไปท่องเที่ยวต่างๆสิ่งเหล่านี้เนี่ยแพงมองว่าสามารถเกิดขึ้นได้ถ้าหากว่าสื่อเข้ามามีบทบาทอย่างในกรณีของ BBC เนี่ยมีบทบาทในการสร้างวัฒนธรรมหรือวัฒนธรรมในการคอนซูม cultural heritage เนี่ยสูงมากเช่นการผลิตสารคดีออกมาอย่างต่อเนื่องนะคะและเป็นเรื่องที่คนเนี่ยเข้าถึงได้เป็นการสร้างอุปสงค์ที่ง่ายๆแต่ว่าเราจะทำยังไงให้ระบบพวกนี้เกิดขึ้นเนี่ยจะต้องใช้บทบาทของสื่อนะคะบทบาทของนักวิชาการเองที่ปิดแกปนะคะไม่ใช่ผลิตหนังสือเพื่อพวกกลุ่มของนักวิชาการหรือกลุ่มคนมีความรู้แต่ลงไปให้ข้อมูลกับพื้นที่หรือเซกเตอร์ที่ไม่เกี่ยวข้องนะคะตัวอย่างที่ดีที่เห็นเนี่ยคืออย่างใน Said Business School นะคะจะมีการ engage กับพิพิธภัณฑ์ Ashmolean นะคะว่าบทบาทของพิพิธภัณฑ์เนี่ยสามารถนำมาเสริม culture ของ business เอกชนที่ไม่อาจจะไม่เกี่ยวข้องเลยอย่างบริษัทรถยนต์เนี่ยจะสามารถเกี่ยวข้องได้ยังไงกับพิพิธภัณฑ์นะคะนี่ก็เป็นหน้าที่ของนักวิชาการที่จะปิดแกปแล้วนำ cultural heritage เนี่ยไปสู่ความทันสมัยนะคะในสังคมปัจจุบันในส่วนของ knowledge economy และความสัมพันธ์กับ cultural heritage นะคะแพงคิดว่าข้อดีของ cultural heritage sector เนี่ยคือธรรมชาติของมันเป็น sector ที่จำเป็นจะต้องใช้ความรู้เยอะนะคะโอกาสในการดังนั้นเนี่ยที่ใดก็ตามแต่ที่เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจซึ่งเกี่ยวข้องกับ heritage sector มักจะเกี่ยวโยงกับ knowledge economy และการกระจายตัวของสังคมเมืองนะคะสังคมความรู้ดีกว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวแปรที่ดีเพราะว่าแหล่งในนี้ของแพงมองว่าแหล่งบรรณคดีเนี่ยมี potential ในการกระจายตัวเศรษฐกิจสูงเพราะว่าถ้าแหล่งบรรณคดีสมมติว่าเราผูกเรื่องให้ดีนะคะมันเป็นเอเจนซี่ที่จะนำคนเข้าไปแล้วก็เป็นส่วนที่สามารถขยายต่อได้ไม่ว่าจะเป็นงานวิศวกรรมงานขุดงานสถาปนิกงานบริการต่างๆนะคะหรือแม้กระทั่งงานวิจัยเองเนี่ยซึ่งบางเรื่องอย่างเช่นงานขุดทำโบราณคดีเนี่ย เรามันมี2ระดับนะคะงานวิจัยเนี่ยจำเป็นต้องใช้คนที่มีสัญญาบัตรหรือปริญญาบัตรนะคะแต่งานบางอย่างเช่นการแยกของนะคะแยกของในพิพิธภัณฑ์หรือแยกของที่ขุดมาเนี่ยมันเป็นงานที่เราสามารถดึงชุมชนมาทำได้หรือคนการขยายความรู้เข้าสู่ชุมชนให้ค่อนข้างชัดเจนอย่างกรณีน่านเนี่ยก็มีการนำชุมชนมาช่วยขุดนะคะแล้วคนในชุมชนก็กลายเป็นเอ็กซ์เพิร์ทในแหล่งโบราณคดีนั้นไปก็คือสามารถไปต่อยอดได้ว่าจะใช้ยังไงต่อไปค่ะมันก็เป็นใช้เป็นเอเจนซี่แล้วก็เป็นเหมือนกับทุนอย่างหนึ่งในการกระจายตัวทางเศรษฐกิจแล้วก็ทำให้ความอุตสาหกรรมความรู้เนี่ยแทนที่จะกระจุกตัวอยู่ในเมืองหรือสถาบันการศึกษาใหญ่ๆเนี่ยมันกระจายไปสู่พื้นที่ต่างๆเพราะว่ามันมีธรรมชาติของสกิลบางส่วนนะคะอย่างเช่นแม้กระทั่งทักษะการรักษาผ้านะคะนี่แพงก็เพิ่งรู้มาเหมือนกันว่าทักษะของการรักษาผ้าไหมเนี่ยเพื่อไม่ให้เกิดไฟฟ้าสถิตขึ้นก็คือใช้แป้งมันคนในเมืองก็ไม่รู้ต้องไปถามแต่ถ้าถามว่าไอ้ความรู้ตัวนี้หลายๆอย่างเนี่ยมันแปรมาได้เนื้อไหมคะก็คืออย่างเช่นอ่ะพอดูแลผ้าไหมร้านซักรีดในเมืองยังไม่ค่อยจะรู้กันเลย
ใช่ไหมคะมันก็เป็น specialty ถ้าเราเอาส่วนเนี้ยไปผสมกับ know how บางส่วนเช่นเทคนิคการซักรีดสมัยใหม่อุปกรณ์การซักรีดสมัยใหม่ก็ขยายส่วนเนี้ยไปสู่สังคมที่เขาเป็นเจ้าของความรู้ได้เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วแต่ว่าทุนพวกเหล่านี้เราไม่ค่อยนำมาพัฒนากันอีกส่วนหนึ่งก็คือในแง่ของการสร้างแบรนดิ้งนะคะตอนนี้ที่คุยเท่าที่ทราบจากผู้ที่ทำงานในเซกเตอร์การท่องเที่ยวปัญหาก็คือแบรนดิ้งของเมืองไทยในแง่การท่องเที่ยวแล้วก็วัฒนธรรมเนี่ยจะถูกมองในแง่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะก็ส่วนของสังคมความรู้หรือ cultural heritage sector ที่ทำจริงๆเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนภาพพจน์ของแบรนดิ้งภูมิภาคของประเทศได้นะคะเห็นมากกว่าทรัพยากรคือการไปเที่ยวทรัพยากรธรรมชาติอย่างทะเลนะคะซึ่งทะเลเนี่ยถ้าหากว่าผูก narrative ผูกเรื่องนะคะประวัติศาสตร์ให้มีมากกว่าความเป็นทะเลนะคะเราก็จะได้การภาพทุนทางวัฒนธรรมอีกแบบหนึ่งยกตัวอย่างเช่นเมืองทะเลแถบมิดเดิลเทอร์เรเนียนหรือกรีกจะแน่นอนว่าจะมีเรื่องของการไปเที่ยวทะเลตามปกติใช่ไหมคะหรือว่าอุตสาหกรรมบันเทิงที่เกี่ยวข้องกับทะเลปกติแต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยเมืองทะเลตรงนั้นจะมี value added เกิดขึ้นอย่างเช่นเมืองบัวรัมในตุรกีนะคะเป็นเมืองท่องเที่ยวทางชายทะเลแต่ก็ในขณะเดียวกันก็เป็นเมืองที่มีทรัพยากรในแง่ของโบราณคดีใต้น้ำแล้วก็เป็นเมืองโบราณด้วยนะคะจุดนี้เนี่ยประเทศไทยก็มีนะคะเมืองโบราณคดีที่ติดกับชายฝั่งนะคะสตอรี่เนี้ยมันไม่ถูกผูกเข้ามากับเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของการผันทรัพยากรให้คนสามารถผลิตซูเวเนียร์ที่นอกจากว่าจะเป็นเสื้อเชิ้ตนะคะแต่ออกมาว่าเป็นอุปกรณ์ทางประวัติศาสตร์รูปภาพหรืออะไรก็ได้ใช่ค่ะก็เป็นทางเลือกที่อาจจะดูซอฟต์นิดนึงเพราะว่าไม่ใช่เทคโนโลยีฮาร์ดคอร์นะคะแต่ว่ามันเป็นทุนที่สามารถต่อยอดได้แล้วไอ้ตัวแปรวัฒนธรรมเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีได้ด้วยซึ่งเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับทุนทางการวิเคราะห์ทางวัฒนธรรมเนี่ยก็เยอะอย่างเช่นเกาหลีหรือประเทศจีนเนี่ยตอนนี้เริ่มมาลงทุนในแง่ของเทคโนโลยีด้านการบูรณะนะคะหรือการกู้โบราณสถานต่างๆอุปกรณ์พวกนี้เนี่ยก็เป็นเทคโนโลยีที่เสริมกับอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมแพงคิดว่าในแง่ของอาเซียนเนี่ยไทยเนี่ยค่อนข้างจะมี knowledge capital ทางด้านสังคมและวัฒนธรรมค่อนข้างสูงนะคะเมื่อเทียบกับอย่างน้อยเนี่ยประเทศเราเนี่ยรัฐบาลคือเนื่องจากว่าเราศึกษาประวัติศาสตร์และโบราณคดีมาโดยเป็นความพยายามของตัวเองนะคะถ้าเทียบแบบภูมิภาคเพื่อนบ้านเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าอาณานิคมมาเริ่มศึกษาทำให้เรากำหนดแนวทางได้ดีกว่าทำแล้วประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศเดียวที่มีฐานข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งโบราณคดีทั่วประเทศอย่างครบครันนะคะอันนี้ก็เป็นจุดแข็งดังนั้นเนี่ยเรามีทุนที่จะเริ่มต้นนะคะแล้วก้าวไปก่อนในแง่ของการผันตัวเองมาเนี่ยอาจจะต้องใช้ถ้ายกตัวอย่างกรณีที่ดีเนี่ยก็คือสื่อในบทบาทของสื่อไทยนะคะเราก็ค่อนข้างจะเป็นผู้นำเทรนด์ในแง่ของว่าแนวโน้มหนังประวัติศาสตร์ที่ทำออกมาในแนวระดับฮอลลีวูดนะคะแต่ก็มีเอเซนส์ของประวัติศาสตร์ประเทศของเราเองไม่ว่าจะเป็นและผลกระทบที่ได้เนี่ยก็คืออย่างหนังชุดพระนเรศวรเนี่ยค่ะก็ทำให้เกิดการพัฒนาคุณภาพข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สมัยอยุธยาขึ้นมีการตื่นตัวเรื่องการใช้พร็อพนะคะอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยถ้าเราคิดถึงเซกเตอร์นะคะในการในจัดฉากหรือว่าอุปกรณ์ที่ใช้นะคะหรือรายละเอียดหลายๆอย่างเนี่ยมันแยกออกมาเป็นงานแต่ละอย่างได้แล้วความแนวโน้มการประสบความสำเร็จจาก historical movie นะคะหนังประวัติศาสตร์เนี่ยมันขายได้ตลอดก็คือเราจะเห็นว่ามาเลเซียก็เริ่มมาทำนะคะมีเมรงมหาวังสาที่ทำเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เกดาก็ออกมาในแนวเดียวกันซึ่งเป็นผลกระทบว่าพอหนังพระนเรศออกมาแนวโน้มก็เริ่มขยายตัวไปทำส่วนอื่นนะคะมีหนังเรื่องลังกาสุกะออกมาต่อจากนั้นทางมาเลเซียก็ทำเมรงมหาวังสาออกมาจาก response กับเรื่องลังกาสุกะเนี่ยแหละแล้วตอนนี้ฟิลิปปินส์ก็ไปทำซีรีส์ยักษ์ใหญ่อีกนะคะเป็นซีรีส์ประวัติศาสตร์แต่ทีนี้เขาเพิ่งเริ่มนะคะส
สิ่งที่อินดัสทรีไทยมีเนี่ยก็คือเพราะว่าเราเริ่มมานานแล้วเริ่มมาก่อนเรามีโน้ตฮาวนี้อยู่ถ้าเราลงทุนในการใช้บุคลากรทรัพยากรมนุษย์ซึ่งมีมากกว่าเขาอยู่แล้วไปศึกษาภูมิภาคเก็บข้อมูลมานะคะจะกลายเป็น regional expertise หรือ service ในการ consult ว่าอ่ะถ้าคุณจะสร้างหนังเราเข้าไปช่วยคุณจัดระบบให้ได้คุณภาพระดับนี้